แคปชั่นเด็ดอ่านแล้วมีสะดุง้งกุ้งพลอยโพส์รยอยในวันเกิดลูกสาวน้องวีจิเป็นคุณแม่ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวสำหรับกุ้งพลอยกเนืทรินอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามทีลาสุดกุ้งพลอยได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่นำของขวัญไปให,ให้ลูกสาวน้องวีจิในวันเกิดอายุครบสี่ขวบโดยไปแขวนไว้บริเวณหน้าบ้านพร้อมลงแคปชั่นว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจิ เพื่อเอาของของวัญวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจิเลยนะได้แค่นี้ก็รู้แล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บกุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆ ถึงไม่เห็นหน้าแต่วีจิยืนหนึ่งในใจแม่เสมอน,นะลูกวันเกิดของเราสองคนปีนี้8เมษายน2562กุล13เมษายน2526กุลเขือแม่ฟ้าส่งเราให้มาเป็นลูกแม่กันแม่ก็คือแม่ ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครเกียดการขวางทางเราได้แน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้ม ซอนด้วยความเจ็บปวดใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่เดินต่อไป